ลงได้เลยค่ะลงได้เลยไม่ต้องกลัวโหที่นี่เขาปิดค่ะน้องแพรที่นี่เขาปิดค่ะโหปิดเลยพ่อเคยมาพักที่นี่นานละดีค่ะสวยสวยแต่ตอนนี้เขาปิดค่ะโหได้ไปสิไปไม่ค่ะไปได้ไปได้เลยค่ะตรงนี้วิวสวยปิดสนิทเลยเราจอดไอ้เจ้าล้อเดียวไว้ตรงนี้เดินมาตามหาดเรามาตรงนี้อันนี้เป็นศาลเจ้านะนี่เป็นศาลเจ้าน้องแพรเดินนำหน้าเลยค่ะน้องแพรนำเที่ยวค่ะนะเป็นศาลเจ้าโหไม่มีคนเลยอ่ะศาลเจ้าแม่สีทับทิมน้องแพรมาไหว้ศาลเจ้าแม่สีทับทิมค่ะมาเร็วเอาละครับหลังจากที่ได้มาสำรวจรีสอร์ทร้างแล้วเราก็จะขี่รถกลับไปทางนี้นะฮะได้มาพบกับผู้เฝ้ารีสอร์ทแห่งนี้ชื่อว่าบ้านทะเลรีสอร์ทผมเคยมาพักที่นี่มากับแฟนๆเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดโอ้เป็นปีละหลายปีละโอ้ตอนนี้มันปิดเนาะปิดเพราะโควิดปิดมากี่ปีแล้วครับอาจจะร่วมๆกับปีประมาณปีหนึ่งเนาะโอ้เศร้าใจผมเคยมาครับที่นี่สนุกครับบรรยากาศดีเมื่อกี้ผมว่าไปดูสระน้ำแม่เห็นแล้วเศร้าใจเคยมาว่ายน้ำที่นี่นะสมัยนั้นมีนะแต่ต้องไปค้นดูในช่างเบิร์ดอะฮะค่ะบายๆครับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายอันไหนคะอันนั้นทรงตัวดีค่ะหรือว่ามันเหมือนคือทรงแบบดีค่ะที่พ่อขี่นี่ดีมากเลยชอบนี่ไว้คงวัวดีมันดีกว่าค่ะมันใหญ่กว่า
ปิดเหมือนกันว้าวอ่ะลองตามมาทางนี้ค่ะโอ้นี่มีสร้างอะไรด้วยนี่ปิดเหมือนกันว้าว come over hereพ่อเคยมานะเนี่ยน้องแพรพ่อเคยมาอืมพ่อเคยมาพ่อเคยมา Wow it's closed ปิดหมดเลยดีค่ะอืมอ๋อนี่เขายังเปิดอยู่นี่นะค่ะมาดูรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองนี่เรามาดูตอนนี้กันครับสระน้ำซึ่งไม่มีน้ำละนะฮะเนี่ยเขากำลังขยายอยู่พอดีเลยดูสิแต่โควิดมาก็เลยชะงักสารเจ้าของจังเลยดูสิPandora Resort ตรงนี้น่าจะยังมีคนพักอยู่ดูจากรองเท้าหน้าห้องแล้วน่าจะยังมีคนมาพักอยู่ครับแต่คิดว่าส่วนตรงเนี้ยเขายังแบบไม่ปิดตรงนั้นเขาจะพักตรงนี้เปิดตรงนั้นปิดเนาะนี่ถ้าผมไม่ได้ขี่ล้อเดียวพาน้องแพรมาที่นี่ผมลืมไปแล้วนี่ว่าเคยมาที่ Pandora Resort เดี๋ยวต้องกลับไปถามเมนูแล้วว่าเคยมาปีไหนหลายปีแล้วครับน้องแพรหลายปีละโอ้โหสมิทตั้งแต่พ่อวัยรุ่นเนาะ ก็อายุก็ไม่น้องแพรน่าจะเกิดแล้วล่ะตอนนั้นโอ้โหผมเห็นงี้แล้วเศร้าใจแทนคนประกอบธุรกิจโรงแรมนะรีสอร์ทแถวนี้ปิดหมดเลยครับเนี่ยขวามือผมนี่ก็ปิดชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยรีสอร์ทนี้ก็ปิดชื่อชมเสม็ดบ้านชมเสม็ดมีเจ้าหน้าที่มาปิดหมดเลยครับเพื่อนๆปิดหมดเลยครับที่นี่บ้านชมเสม็ดนี่ก็ถูกปิดเป็นรีสอร์ทร้างไปเลยโอ้จะได้กลับมาเปิดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ออกมาจากบ้านชมเสม็ดแล้วครับข้างหน้านี้ก็เป็นรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งนะฮะที่ผมว่ามันเก๋ไก๋ดีชื่อบ้านร่มทะเลเดี๋ยวลองไปดูกันน้องแพรมาดูรีสอร์ทนี้สิคะสวยจังเลยสวัสดีครับที่นี่บ้านร่มทะเลใช่ไหมฮะน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องชิดสวัสดีพี่ฮัทเคยมาที่นี่นี่คือน้องชิดแห่งบ้านร่มทะเลเล่าให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่โควิดมาปี2ปีแล้วเนี่ยที่เสม็ดเนี่ยพี่ฮัทสังเกตเห็นปิดไปหลายแห่งเลยใช่ครับร่มทะเลนี่เคยปิดไหมฮะร่มทะเลเคยปิดไปครับเคยปิดไปช่วงแรกแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ปิดไปประมาณ10กว่าวันโถตอนนี้เปิดใช่ไหมครับน้องชิดบอกพี่ฮัทมาดูผมตกหมึกแล้วมันไม่ได้ยากเลยง่ายมาก no way oh my god เฮ้ยปลาหมึกจริงด้วยเยอะครับโอ้โหนี่สดๆเลยไอ้ผมก็ไม่ทราบนึกว่าไอ้ตะกร้าเมื่อสักครู่นี้คือที่ดักปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกนี่ต้องใช้เบ็ดตกนะในทะเลได้มาเสร็จเราก็ขังมันไว้ในตะกร้าเพื่อให้มันยังมีชีวิตอยู่ทรมานไหมมันก็คงทรมานนะฮะแต่ก็โอเคอะ มันเป็นกฎของธรรมชาตินะผู้ที่แข็งแรงกว่าย่อมจะรับประทานผู้ที่อ่อนแอกว่าน้องชิดบอกว่ามันยังมีอะไรนะนกเงือกนกเงือกครับโอ้หายากแล้วแค่สูงพันธุ์ที่อยู่คู่นะครับโอ้มันจะบินมาแถวนี้แหละฮะคือว่าตรงนี้ก็จะมาบ่อยครับอืมบ่อยมากและนี่คือเบ็ดที่ตกหมึกใช่ไหมใช่ครับว้าวตกยากไหมไอ้หมึกเนี่ยตก
ใช่ทักษะนะแต่มันเพลินใช่ไหมคนที่ตกนี่เขาบอกมันเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งสนุกเพลิดเพลินที่นี่กี่ห้องครับน้องชิดที่นี่มี10ห้องครับ10ห้องนะโอเคอัตราค่าพักเป็นยังไงครับค่าพักเริ่มต้นตั้งแต่ 1,400 บาทติดหาดเลยครับรีสอร์ทที่นี่สวยฮะสวยลองมาพักดูครับ